สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่20พฤษภาคม2566มีรายงานข่าวจากเมืองคุนหมิงประเทศจีนนะครับเมื่อผู้สื่อข่าวนั้นไปสำรวจตลาดผลไม้ขนาดใหญ่หลายแห่งในมณฑลยูนนานพบว่ามีความต้องการทุเรียนสูงแม้ราคาผันผวนโดยความต้องการนั้นเนี่ยครับเติบโตอย่างต่อเนื่องในขณะที่ราคาทุเรียนนั้นพุ่งสูงสุดในรอบกว่า5ปีผู้จัดการทั่วไปของบริษัทยูนนานเกิดเต้าเทรดดิ้งจำกัดนั่นก็คือหลิววอตี้ตงก็บอกว่าปีนี้ยอดขายทุเรียนพุ่งถึงจุดสูงสุดเมื่อเดือนเมษายนแค่เฉพาะตลาดในมณฑลยูนนานขายทุเรียนไทยได้วันละประมาณ 70,000 ถึง 80,000 ลูกนับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาบริษัทของหลิวซื้อทุเรียนเฉลี่ยวันละ2ตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งคิดเป็นน้ำหนักรวมราว34ตันและจัดจำหน่ายไปทั่วจีนผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซพี่เจียนเว่ยผู้อำนวยการตลาดผลไม้จีมาเซิ่งชางในเมืองคุนหมิงเป็นตลาดค้าส่งผลไม้ขนาดใหญ่ที่สุดของมณฑลยูนนานก็บอกว่าตลาดแห่งนี้ส่งออกผลไม้จากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเช่นประเทศไทยแล้วก็ประเทศเวียดนามปริมาณการจัดส่งทุเรียนไทยในช่วงสูงสุดของแต่ละวันอยู่ที่ 20-30 ตู้คอนเทนเนอร์คิดเป็นน้ำหนักรวมนั้นราว 340-510 ตันโดยทุเรียนหมอนทองเกรด A มีราคาต่อกล่องอยู่ที่ 700-800 หยวนหรือว่าถ้าตีเป็นเงินไทยนั้นอยู่ที่ประมาณ 3,430 บาทถึง 3,920 บาทขณะที่พนักงานซูเปอร์มาร์เก็ตเหอหนาเซียนเจิงก็บอกว่าราคาทุเรียนหมอนทองจากประเทศไทยช่วงก่อนหยุดวันแรงงานอยู่ที่ 47.8 หยวนหรือว่ากิโลกรัมละราวๆ234บาทส่วนปัจจุบันอยู่ที่กิโลกรัมละ 65.8 หยวนหรือว่าราวๆ322บาทต่อกิโลกรัมท่านมิ้นจากบริษัทเทคโนโลยีการเกษตรยูนนานอีเฟิงหวงจำกัดผู้นำเข้าและค้าส่งทุเรียนก็บอกว่าราคาทุเรียนช่วง10วันแรกของเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายนเกือบ100หยวนหรือว่าราวๆ490บาทต่อกล่องซึ่งเป็นสถิติสูงสุดในรอบเกือบ5ปีนะครับซึ่งเดิมนั้นราคาต่อกล่องเนี่ยก็อยู่ราวๆ700ถึง800หยวนนะครับก็เพิ่มขึ้นมาอีก100หยวนด้วยกันก็จะทำให้ราคานั้นแตะไป 4,000 กว่าบาทต่อกล่องนะครับผู้ค้าผลไม้ในมณฑลยูนนานมักจะนำทุเรียนจากภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ของประเทศไทยนำเข้ามาเป็นหลักนอกจากนั้นในช่วงเวลาไม่นานจากนี้เหมือนถวนจำหน่ายทุเรียนไทยในตลาดมณฑลยูนนานเฉลี่ยวันละ3ตันโดยยอดคำสั่งซื้อเฉพาะในมณฑลยูนนานช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานั้นเพิ่มขึ้นราว 145% เมื่อเทียบแบบเดือนต่อเดือนนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับว่าวันนี้ซุปเปอร์มาร์เก็ตน้อยใหญ่ในมณฑลยูนนานนั้นที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนพากันวางจำหน่ายทุเรียนจากประเทศไทยโดยเฉพาะหมอนทองเนี่ยครับเรียกว่าได้จัดจำหน่ายกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวโดยสามารถขายได้วันหนึ่ง 70,000 ถึง 80,000 ลูกต่อวันก็ถือว่านี่เป็นตลาดใหญ่สำหรับทุเรียนหมอนทองจากประเทศไทยที่ส่งไปขายในประเทศจีนครับ